ก็สวัสดีครับผมก็พบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะให้ความรู้นะครับเรื่องเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับผมราชการที่9นะครับในหัวข้อเรื่องเหรียญ5บาทตราครุฑนะครับผมเก้าเหลี่ยมนะครับปีพศ2535มมีการผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงหรือไม่นะครับผมเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็อาจจะยังสงสัยและคลุมเครืออยู่นะครับผม วันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมว่าน่าจะมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับผมเพราะว่าหลายคนหลายท่านอาจจะยังสงสัยนะครับผมโดยการที่ผมนําเหรียญนะครับผม5บาทแต่ละแบบนะครับผมในเหรียญกระสาหมุนเวียนนะครับผมมาเปรียบเทียบนะครับผมร่วมวิเคราะห์นะครับผมให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับผมว่าเหรียญ5บาทตราครุฑนะครับผมเก้าเหลี่ยมนะครับ ปีพศ2 5 3 5มีการผลิตออกมาใช้จับใจหมุนเวียนหรือไม่นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมผมก็ขอบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆก่อนนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับผมซึ่งกระผมก็ได้ย้ําอยู่เป็นประจํานะครับผมบ่อยครั้งนะครับผมถ้าคลิปไหนที่ผมมารีวิวเรื่องเหรียญกระสาบนะครับผมคือทางช่องของเรานะครับผมไม่ได้ทําคลิปขึ้นมาเพื่อจะรับซื้อหรือว่าขายนะครับผม แต่ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้ความรู้นะครับผมรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมแต่ถ้าผมจะซื้อนะครับผมผมจะซื้อณต่อเมื่อผมพบเจอแล้วก็ผมอยากจะได้นะครับผมก็คือพูดง่ายก็คือว่าไม่ได้ซื้อทั่วไปนะครับผมถ้าผมจะซื้อผมจะซื้อเป็นบางเวลาณนะตอนที่ผมอยากจะได้พอดีนะครับผมแต่จะซื้อตามร้านขายเหรียญ หรือไม่ก็กับเพื่อนฝูงนะครับผมไม่ได้ซื้อทั่วไปนะครับผมไม่ได้มาประกาศซื้อหรือมาประกาศขายนะครับผมในการที่ผมทําคลิปขึ้นมานะครับผมก็เช่นเคยกับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะไม่ความรู้นะครับผมที่ผมได้กล่าวมาในข้างต้นนะครับผมเหรียญ5บาทตราคุดรัชกาลที่9นะครับผมเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับผมปีพศ2535นนี้มีจริงหรือไม่นะครับผม ซึ่งหลายคนหลายท่านยังสงสัยอยู่นะครับผมวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมว่าน่าจะมีจริงไหมนะครับผมคือเหรียญ5บาทนะครับผมปีแรกที่ผลิตก็คือปีพศ2515นะครับผมนี่ครับที่ผมได้เอาปลายปากกาชี้อยู่นี้นะครับผมแล้วก็รุ่นต่อมานะครับผมจะไม่ใช่เป็นขอบที่มีลักษณะก้าเหลี่ยมแล้วนะครับผม แต่จะเป็นลักษณะขอบกลมนะครับผมก็คือเป็นครุดเฉียงนะครับผมปีนี้จะผลิต2ปีพศนะครับผมก็คือปีพศ2520แล้วก็ปีพศ2522นะครับผมแต่ที่ผมนํามาเหรียญเดียวก็เพราะว่าพื้นที่ไม่พอนะครับผมผมก็เลยนํามาเป็นตัวอย่าง1เหรียญน,นะครับผมก็คือปีพศ2522นะครับแล้วก็เปลี่ยน นะครับผมลักษณะของเหรียญอีกนะครับผมเป็นครุฑตรงนะครับผมก็คือปีพศ2525นะครับผมซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับผมครุฑตรงนี้นะครับผมจะผลิตปีพศเดียวนะครับผมก็คือปีพศ2525นะครับผมแล้วก็ได้เปลี่ยนนะครับผมลักษณะของเหรียญเล็กลงนะครับผม แต่ยังเป็นลักษณะคลอบกลมอยู่นะครับผมก็คือปีพศ2530นะครับผมแล้วก็ปีพศ2531นสะครับผมสำหรับเหรียญ5บาทนะครับผมที่มีลักษณะคลอบกลมแต่ลักษณะเหรียญจะเล็กลงนะครับผมคือเปลี่ยนจากลักษณะเหรียญที่ใหญ่นะครับผม เป็นลักษณะเล็กนะครับผมแต่ก็ยังขอบกลมอยู่นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมก็ได้เปลี่ยนนะครับผมลักษณะของเหรียญอีกนะครับผมจากขอบกลมนะครับผมเป็นลักษณะขอบก้าเหลี่ยมอีกนะครับผมแต่ด้านหลังจะเป็นวัดเบญจมะบ่อพิษนะครับผมก็คือปีพศ2 5 3 1นะครับผมพูดง่ายก็คือว่า ปีพศ2531นะครับผมเหรียญ5บาทรัชกาลที่9้านะครับผมจะมี2ลักษณะนะครับผมก็คือขอบกลมแล้วก็ขอบเก้าเหลี่ยมนะครับผมก็คือปีพศ2531นี้นะครับผมจะมี2ลักษณะนะครับผมก็คือขอบกลมแล้วก็ขอบเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ผลิตนะครับผมเรียงพศขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม แต่ข้อสงสัยก็คือว่าหลายคนหลายท่านนะครับผมยังสงสัยว่าเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมนะครับผมเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับผมปีพศสอง5ันห้าร้อยสามสิบห้ามีจริงหรือไม่นะครับผมหรือว่ามีแค่ปีพศสอง5ันห้า้อยสิบห้าที่ผลิตเป็นปีแรกนะครับผมซึ่งผมก็ได้นำเหรียญห้าบาทนะครับผมมาร่วมวิเคราะห์ในครั้งนี้นะครับผมว่าจะมีจริงหรือไม่นะครับผม เหรียญนี้นะครับผมที่ผมใช้ปลายปลากาชี้อยู่นี้นะครับผมก็เป็นเหรียญห้าบาทนะครับผมเก้าเหลี่ยมนะครับผมแต่เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับผมปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบห้านะครับผมมิฉะนั้นแล้วนะครับผมถ้าเหรียญห้าบาทนะครับผมตราครุฑนะครับผมเก้าเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับผมจะมาผลิตในปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าอีกนะครับผม ซึ่งจะตรงกับเหรียญ5บาทเก้าเหลี่ยมขนาดเล็กนะครับผมที่ผมได้ใช้ปลายปากกาชี้อยู่นี้นะครับผมจะเป็นไปได้อีกไหมครับผมตามที่ผมวิเคราะห์นะครับผมและผมได้พยายามหาข้อมูลนะครับผมก็ยังไม่เจอนะครับผมตามความคิดเห็นของผมนะครับผมตามที่ผมได้หาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับผม เหรียญ5บาทตาครุดนะครับผม9้าเหลี่ยมนะครับผมขนาดใหญ่นะครับผมปีพศ2535ไม่น่าจะมีนะครับผมไม่น่าจะได้ผลิตออกมาหมุนเวียนนะครับผมในการจับจ่ายใช้สอยนะครับผมอันนี้คือเป็นข้อวิเคราะห์ของกระผมเองนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมก็สามารถแนะนำได้นะครับผมถ้าเกิดว่าผม ศึกษาข้อมูลมายังไม่ดีพอนะครับผมมีความคิดเห็นต่างแงก็แสดงความคิดเห็นนะครับผมมาแนะนําหรือร่วมวิเคราะห์กันได้นะครับผมวันนี้ก็ถือว่ามาร่วมกันวิเคราะห์นะครับผมว่าเหรียญ5บาทตราครุฑนะครับผมเก้าเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับผมปีพศ2535มมีจริงหรือไม่นะครับผมแต่ในความคิดของกระผมนะครับ ผมคิดว่าน่าจะไม่มีจริงนะครับผมน่าจะไม่ได้ผลิตออกมานะครับผมในการจับใจใช้สอยในระบบหมุนเวียนนะครับผมแต่หลายคนหลายท่านนะครับผมก็ยังสงสัยว่าเลขหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นเลขสามนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับผมแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับผมก็คือเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับผมที่ปลาย ปากกาผมชี้อยู่นี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านร่วมวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับผมซึ่งผมก็ได้นํามาเปรียบเทียบให้วิเคราะห์ง่ายขึ้นนะครับผมโดยการนําเหรียญแต่ละรุ่นนะครับผมมาร่วมวิเคราะห์นะครับผมในความเป็นไปได้ว่าปีพศ2535รนะครับผมตราครุฑเก้าเหลี่ยมขนาดใหญ่นี้น่าจะมีจริงหรือไม่นะครับผมน่าจะได้ผลิตออกมา เป็นเรียนหมุนเวียนในการจับใจใช้สอยในชีวิตประจำวันหรือไม่นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมนําให้ความรู้นะครับผมเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ